ไอ้อภิสดาบินไปกลับอิตาลีก็แค่ปากซอยสุดปังทำงานเอาสังคมปังจนเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่แล้วจริงๆสำหรับไอ้อภิสดานางร้ายหน้าสวยที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วซึ่งถึงแม้จะต้องบินไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ทิ้งงานวงการบันเทิงทั้งหมดแวะเวียนมาให้เห็นคลายความคิดถึงกันอยู่บ่อยๆล่าสุดไอ้อภิสดาก็ทำเรื่องฮือฮาสุดๆเมื่อทางอินสตาแกรมโพลีพลัสจัดให้ได้โพสต์รูปเธอพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าบินจากอิตาลีมาถ่ายศึก12ราศีแล้วบินกลับเลยพรุ่งนี้ทำงานเอาสังคมจึงเกินอภิสดาซึ่งต่อมาเจ้าตัวก็ได้โพสต์แคปชั่นไว้ว่าใช่ขบินกลับมาจากอิตาลีเพื่อมาถ่ายรายการศึก12ราศีแล้วบินกลับวันนี้ทำงานเอาสังคมทำงานที่มีแต่เสียงหัวเราะตั้งแต่เช้าจนเย็นงานนี้ทำเอาหลายคนต่างคอมเมนต์แซวกันกระหน่ำเพราะคำว่าอิตาลีก็แค่ปากซอยดูจะไม่ไกลเกินจริงสำหรับไอ้อภิสดาแล้วจ้า